ไปทำงานมาก็อยู่เป็นหลายเดือนเหมือนกันนะก็เพิ่งกลับมาเมื่อวันที่8นี่เองครับผมกลับมาก็ลงเครื่องมาก็ไปทำงานต่อนะก็ไปประชุมหลายอย่างครับผมไปเคลียร์ปัญหาต่างๆที่การทำงานค้างไว้อยู่ที่นี่ครับพี่จีนเป็นไงบ้างไปทำงานยากลำบากก็ดีนะครับผมนะฮะก็ไปอยู่ที่นั่นจนเริ่มชินแล้วครับยังเหลือเยอะไหมครับมีกลับไปของปีนี้ถ่ายหมดแล้วฮะปีนี้ถ่ายหมดแล้วจะต้องมีบินไปอีกไหมคะถ้าจะมีก็น่าจะเป็นเรื่องของพวกธุรกิจหรือว่าของเปิดตัวของคุณพ่อหรืออะไรเงี้ยแต่ยังไม่ใช่เรื่องนี้น่าจะยังไม่ใช่เรื่องนี้ครับอะไรนะครับคิดถึงคนไทยไหมก็คิดถึงครับผมคิดถึงอาหารไทยคิดถึงหลายๆอย่างกลับมาได้มีโอกาสเจอน้องแม็กวิลยังคะก็กลับมาเมื่อวานผมไปทำธุระไปประชุมไปซื้อของเสร็จปุ๊บผมก็ไปหาครับผมแต่ว่าก็ติดต่อซาร่าไม่ได้เลยก็เลยไปเสียเที่ยวไปแล้วไม่ได้เจอเลยนะก็ไปซื้อของไปฝากหน้าบ้านระหว่างที่เราอยู่จีนมีข่าวเยอะแยะเกี่ยวกับน้องซาร่าผมอยู่จีนผมไม่ค่อยได้ดูข่าวครับผมแล้วก็ผมก็บอกเพื่อนๆว่าไม่ต้องส่งมาผมไม่อยากอ่านกลับมาแล้วพอทราบข่าวบ้างหรือยังก็ยังครับเพราะว่าผมกำชับทุกคนว่าไม่ต้องบอกก่อนแล้วก็มีอะไรไม่ต้องส่งมาอย่างก๊อฟมีเล่าอะไรให้เราฟังไหมครับเพิ่งเจอก๊อฟวันนี้เองครับวันนี้วันแรกแต่ว่าตอนนี้คุยกันดูจะมาแล้วถ้าจะมาเป็นการอยากถ้ามีคำถามอะไรที่ไม่เคลียร์วันนี้ถามผมได้เลยนะครับเรื่องคุยกันไปค่ะก็กับซาร่าคุยกันปกตินะฮะก็คุยกันดีปกติไม่ได้มีอะไรประเด็นสำคัญเลยก็คือเรื่องเซ็นใบรับรองบุตรยังไงครับขวบแล้วไม่ได้เซ็นครับเอางี้คือผมให้ข้อคิดง่ายๆนะครับผมก็ทั่วโลกรู้ว่าแม็กซ์เวิร์คคือลูกของผมและอันนี้เป็นข้อมูลที่แน่นอนมันไม่มีเหตุผลอะไรที่ผมจะไม่เซ็นแต่คำว่าไม่ได้เซ็นกับเซ็นไม่ได้สะกดคล้ายกันแต่ว่าความหมายต่างกันผมขอพูดแค่นี้ครับของเรานี่คือเซ็นไม่ได้ผมขอพูดแค่นี้ดีกว่าครับแต่ผมแค่บอกว่าเซ็นไม่ได้กับไม่ได้เซ็นเนี่ยมันสะกดต่างกันหลายคนจะไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรคือมันหลายอย่างแล้วก็คือยิ่งพูดมากยิ่งมากความแล้วผมก็รู้สึกว่าอยากให้มันจบเหมือนกันเพราะว่าพอมันบานปลายเรื่อยๆผลกระทบที่ไปโดนเนี่ยก็คือตัวเด็กเพราะฉะนั้นผมก็เงียบไว้แล้วก็ถ้ามีใครไม่เคลียร์หรืออะไรมาถามผมดีกว่าสัญญาอะไรหรือเปล่าไม่ได้มีเรื่องของสัญญาไม่ได้มีเรื่องของอะไรครับผมนะฮะแต่ว่าคืออย่างที่บอกนะครับก็มันไม่จำเป็นว่าจะต้องบอกเหตุผลให้กับสังคมต้องรู้เพราะว่าหนึ่งเป็นเรื่องของครอบครัวและผมคิดว่าคนนอกที่นอกจากพ่อแม่ของแม็กซ์เวลล์แล้วไม่จำเป็นต้องมาเทคแอคชั่นด้วยคิดว่าไงนะครับแสดงว่าเซ็นเรื่องเซ็นรับรองจะปล่อยมาจริงๆกลับมาผมได้จัดการไปแล้วครับผมนะฮะเรื่องของเขาเรียกว่าขั้นตอนต่างๆและดำเนินการแล้วว่าผมซาร่าเองไปทำคือปกติผมกับซาร่าเนี่ยเวลาคุยกันส่วนใหญ่ก็จะพยายามไม่คุยเรื่องเครียดอย่างผมก็จะแบบแซวเรื่องพี่แม็กซ์หรือว่าพูดติดตลกไปเรื่อยๆอะไรมากกว่าแบบเรื่องตัดผมผมก็แซวว่าแบบพาไปตัดผมมาอะไรเงี้ยหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นเรื่องที่มันค่อนข้างที่จะซีเรียสหรือว่าที่มันเป็นเรื่องเอกสารหรือต่างๆเนี่ยผมจะให้พี่คิวที่เป็นคนกลางที่ผมเคยแนะนำไปแล้วว่าในอินสตาแกรมครับพี่คิวที่เป็นเพื่อนของซาร่าที่ซาร่าเขาแนะนำให้ไหมตอนแรกที่จะมาช่วยไก่เกี่ยเรื่องทุกอย่างให้เป็นระบบขึ้นอะไรเงี้ยครับผมอะไรนะครับที่น้องหญิงกับซาร่ามีการทะเลาะกันมาเพียงพอรู้ข่าวอันนี้ผมรู้ครับผมแล้วก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับอันนั้นเป็นการกระทำของผมเองครับไม่ใช่ของน้องผมเพราะฉะนั้นอย่าไปด่าน้องผมน้องผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ครอบครัวผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้และถ้าใครอยากจะด่าหรืออะไรหรือจะประนามใครก็ขอให้โยนมาที่ผมทั้งหมดเพราะว่าน้องผมไม่ได้เป็นคนทำผมเป็นคนบอกให้น้องผมทำเองครับยังไงมันเกิดจากการเข้าใจผิดครับผมแล้วก็
ป็นอารมณ์ของตัวเองครับที่ทำให้ทุกคนต้องมาวุ่นวายขนาดนี้แล้วก็การเข้าใจผิดเรื่องของของฝันเรื่องเกิดแม็กซ์เวลล์ต่างๆนานามก็เดี๋ยวผมจะไปคุยกับซาร่าเองครับผมแล้วก็น่าจะเคลียร์กันได้ไม่มีปัญหาครับผมว่าเรื่องในครอบครัวมันก็เคลียร์กันภายในได้ไม่จะเป็นต้องออกสื่อก็ได้ครับเหมือนกันเรื่องข้อเรียนคงด้วยหรือเปล่าที่พ่อของผู้ก่อการเรื่องค่าเรียนรู้ทำไมล่ะครับว่าเขาทำงานเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนที่เขาไปออกเงินเเรื่องค่าเลี้ยงดูเอาให้เคลียร์วันนี้เลยแล้วกันนะครับผมก็คือตามข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยผมให้เดือนละ 50,000 ตอนแรกๆผมให้เดือนละ 50,000 แต่ตอนนี้ผมลดเป็น 30,000 เพราะว่าเอาตรงๆผมเองก็คือไม่ใช่ว่าดาราทุกคนจะรวยไม่ใช่ว่าดาราทุกคนจะหางานได้หรือไม่ใช่ว่าดาราทุกคนจะได้เงินทันทีหลังจากทำงานเสร็จถ้าเป็นดาราและรู้ระบบด้วยกันก็จะรู้ว่าการทำงานหาเงินมันไม่ได้ยากหมายถึงว่ามันไม่ได้ง่ายมัน นั่นแหละครับก็คือผมให้เดือนละ 50,000 ตอนแรกๆแล้วผมว่าเป็น 30,000 เพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงในหลายๆเรื่องแล้วก็ผมเพิ่งเปิดบริษัทใหม่แล้วก็มีโทษครับผมเป็นหวัดนิดหน่อยมีค่าใช้จ่ายเรื่องของพนักงานแล้วก็คนขับรถแล้วก็พนักงานแล้วก็ค่าเช่าออฟฟิศต่างๆนานาซึ่งผมก็ต้องใช้จ่ายค่อนข้างเยอะผมก็เลยบอกพี่คิวว่าผมขอลดเป็น 30,000 ละกันอะไรเงี้ยฮะซึ่งไม่มีใครผิดครับในเรื่องนี้ครับผมนะฮะเป็นที่ตัวผมเองก็แล้วก็เรื่องอื่นนะเพราะว่า 50,000แล้วตอนนี้เราเป็น 30,000 อันนี้ก็เคลียร์แล้วแล้วก็ผมว่าที่ซาร่าเขาผมว่าซาร่าเขาเข้าใจผิดนะเขาว่าวันก่อน2วันก่อนหรืออะไรนี่แหละเขาก็มาถามผมว่าเคยได้โอนเงินให้ลูกหรือเปล่าเพราะว่าเขาก็ไม่รู้เขาก็เหมือนกับเขาก็พิมพ์มาถามว่าโอนหรือเปล่าว่าเขาก็ไม่รู้ว่าโอนหรือไม่โอนยังไงเพราะว่ามันก็ไม่มีแจ้งเตือนนะเนาะแล้วก็ความผิดไม้เองที่ไม้เองก็ไม่ได้บอกเวลาไม้โอนอะไรเงี้ยคือไม้ก็โอนแล้วไม้ก็โอนให้อะไรเงี้ยครับผมแสดงว่าเราไม่ได้มีการคุยกันก่อนว่าเราจะเดือนนี้จะให้สามหรือมีการคุยกันไหมก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็นเรื่องพวกนี้ไม้จะคุยผ่านผู้ใหญ่ผ่านที่คิวเลยนะครับเพราะว่าก็ไม่อยากให้มันมีเรื่องอะไรที่มันซีเรียสคุยกันเพราะผมเป็นคนไม่ชอบเรื่องที่ดราม่าสักเท่าไหร่ในชีวิตผมเป็นคนที่แบบอยากจะสงบสันติมากกว่าก็เลยส่วนใหญ่ถ้าเป็นเรื่องพวกนี้เนี่ยผมไม่อยากคุยเองผมก็จะมีให้พี่ชิวเป็นสื่อกลางมากกว่าไม่เสียใจไหมในเรื่องนี้ครับเกิดปัญหามากมายไม่เจ็บสักทีใจไม่มีอะไรต้องเสียใจครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ธรรมดาสำหรับครอบครัวปกติถ้าผมเป็นคนปกติก็คงไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมันก็คงจะเคลียร์กันง่ายกว่านี้แต่เมื่อมีสังคมเข้ามาเกี่ยวข้องทุกอย่างมันก็จะยากขึ้นซึ่งก็คงใช้เวลาไม่นานคงจะเคลียร์ได้ครับผมก็ผมว่าที่ผ่านมาเนี่ยปัญหามันอาจจะเป็นเรื่องของการเข้าใจผิดที่อาจจะเป็นเรื่องของการเขียนข่าวหรือคำในข่าวที่อาจจะทำให้หลายๆคนเข้าใจผิดได้อาจจะทำให้ฝ่ายซาร่าบางทีเข้าใจผิดว่าไม่พูดอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเอาจริงๆเวลาไปฟังที่เวลาสัมภาษณ์ข่าวจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรต่างคนต่างไม่ได้เกลียดกันผมว่ามันก็แค่การเข้าใจผิดเล็กๆน้อยๆที่ไม่น่าใช่เรื่องใหญ่ที่จะแก้ไขกันได้แต่หลังจากนี้จะมีการเคลียร์กับซาร่าใช่ไหมจริงๆผมว่ามันไม่มีอะไรต้องเคลียร์นะฮะเพราะว่าจริงๆคนเราจริงๆถ้าพูดกันมากขึ้นพูดคุยกันให้เยอะขึ้นผมว่าปัญหาต่างๆมันก็ไม่เกิดแล้วก็คิดว่าคงไม่จำเป็นต้องเอาเรื่องของภายในเนี่ยมาให้สังคมรับรู้เพราะว่ามันเป็นปัญหาที่คนข้างในควรจะแก้ไม่ใช่ปัญหาที่สังคมควรจะแก้ดังนั้นค่ะที่คุณนักข่าวจะมาต้องการโอเคกดดันไหมเหรอครับเอาจริงผมก็อยู่วงการมานานแล้วเนาะก็ปัญหาพวกนี้มันก็
เป็นเรื่องธรรมดาที่ผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาของวงการทำงานเป็นยังไงบ้างคะมีเครียดหรือมีคิดมากกับเรื่องคนไทยแค่ไหนผมไม่เครียดครับผมเพราะว่าผมเลือกที่จะไม่อ่านแต่ถ้าเราไม่รับรู้มันซะมันก็จบแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขผมอาจจะดูเหมือนไม่ค่อยได้เข้าไปหาแม็กซ์แต่ผมก็ไปแล้วผมก็ทำหน้าที่ในส่วนของผมแล้วและผมรักแม็กซ์ยืนยันในฐานะที่พอเป็นพ่อเราก็ปฏิบัติไม่ดีผมไม่อยากยืนอะไรออกสื่อครับผมแล้วก็ไม่อยากจะพูดอะไรทั้งนั้นผมให้อนาคตเป็นตัวตัดสินแล้วกันเป็นของน้องมากแค่ไหนครับกับแม็กซ์เวลเองผมว่าไม่ค่อยมีอะไรน่าเป็นห่วงนะเพราะว่าแม็กซ์เวลเขาก็อยู่กับซาร่าแล้วก็ซาร่าเขาก็เป็นผมต้องยอมรับว่าเขาเป็นแม่ที่ดีแล้วก็เขาดูแลแม็กซ์ได้ดีที่ก็ดูแลแม็กซ์ได้ดีแล้วก็ทำให้เด็กคนหนึ่งยิ้มแย้มได้ขนาดนี้ครับผมครับ